ขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้องเจ้าทำสิ่งต่างๆโดยการตรัสดังนั้นเราก็จะมีการประกาศออกมาด้วยปากของเราแต่ก่อนที่จะประกาศด้วยปากผมจะอ่านพระคัมภีร์หนังสืออพยพบทที่15ข้อ26ก่อนบอกว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่118ข้อ17บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้านี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าเราจะไม่เจ็บป่วยถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าและเราจะไม่ตายเร็วก่อนกำหนดนะครับให้เราลุกขึ้นยืนและพูดออกมาด้วยปากด้วยความเชื่อดีไหมครับใครเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้รักษา yes. นะครับเราจะประกาศด้วยปากของเรานะครับพูดตามผมเป็นภาษาไทยนั่นนะครับ Those who speak English you can follow that English word with me 1 2 3ฉันฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของฉันและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการพระเจ้าทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายป่วยและมีสุขภาพที่ดีข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับเชิญนั่งครับวันนี้ผมจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะที่มาจากความเชื่อและความชื่นชมยินดีนะครับอยากจะเริ่มโดยการอ่านพระวจนะในหนังสือเนหะเมีบทที่8ข้อ9และข้อ10เมื่อทุกคนได้ยินเนื้อความในบทบัญญัติก็ร้องไห้ผู้ว่าการเนหิมีปุโรหิตเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์และคนเลวีซึ่งกำลังสอนประชาชนจึงกล่าวกับพวกเขาว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านอย่าร้องไห้หรือค่ำครวญเลยเนหิมีกล่าวว่าจงไปกินและดื่มให้อิ่มหนำสำราญและแบ่งปันแก่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเถิดวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าหม่นหมองเพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่านในสถานการณ์ตอนนี้ผ
พวกชาวอิสราเอลนั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันชุมนุมกันและได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเนเฮมีเอสราและพวกเลวีได้มีโอกาสอ่านกฎบัญญัติของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มีการอธิบายว่านำไปปฏิบัติอย่างไรพวกชาวอิสราเอลเหล่านี้ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะว่าเขาได้ค้นพบว่าตนเองนั้นได้หลงทางไปจากพระเจ้ามาเป็นเวลานานไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเป็นเวลานานเพราะไม่ได้ไปประชุมกันที่ธรรมศาลาเขาก็เสียใจร้องไห้เนเฮมีย์ก็บอกว่าหยุดร้องได้แล้วอดีตผ่านไปแล้วตอนนี้กลับใจมาติดตามพระเจ้าเริ่มชื่นชมยินดีเถิดเพราะความชื่นชมยินดีนั้นเป็นกำลังของเราผมอยากจะบอกว่าการมาเป็นลูกของพระเจ้านั้นสำคัญมากที่เราจะต้องรับพระวจนะของพระเจ้าชาวอิสราเอลเหล่านี้ไม่ได้รับพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเวลานานมากเลยเพราะไม่ได้ไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่ได้ไปที่สถานที่ที่มีการนมัสการกันเขามัวแต่ยุ่งเรื่องชีวิตของตัวเองไม่ได้ไปโบสถ์อย่างปัจจุบันนี้ก็คือคนขาดโบสถ์อยู่เป็นประจำไม่ได้ไปโบสถ์การรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรานั้นเป็นเรื่องค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยมากขึ้นเรื่อยๆพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตทุกๆวันเมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเรานั้นพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนและก็ปรับความคิดของเราปรับมุมมองในชีวิตของเราทำให้เราคิดแบบพระเจ้าทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราแบบที่พระเจ้าเห็นทำให้เรานั้นคิดแบบที่พระเจ้าคิดพูดแบบที่พระเจ้าพูดและกระทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรากระทำความคิดของเรามุมมองในชีวิตของเรานั้นจะไม่เหมือนชาวโลกที่เขามองกันเพราะวจนะของพระเจ้าเข้ามาล้างเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาทำให้เกิดความสดใหม่ในความคิดของเราเราเคยมองโลกหรือมองสถานการณ์แบบนึงพอเราอยู่ในพระวจนะมานานๆเราก็มองสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนไปเป็นแบบพระเจ้ามากขึ้นเราไม่คิดเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความคิดเราเปลี่ยนไปเราไม่เชื่อในเรื่องเดิมอีกต่อไปเราเคยเชื่อเรื่องไร้สาระเรื่องที่โกหกเราก็เลิกเชื่อเรามาเชื่อความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทั้งมุมมองความคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพูดและการกระทำของเราก็เปลี่ยนไปความจริงอันนึงก็คือว่าเมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้านั้นเราไม่ได้เปลี่ยนภายในทันทีหลังจากฟังคำเทศครั้งหนึ่งหรืออ่านพระคัมภีร์หนึ่งบทและเปลี่ยนทันทีพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาแล้วก็ค่อยๆสะสมทีละนิดวันละนิดวันละหน่อยสัปดาห์ละนิดสัปดาห์ละหน่อยไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเราฟังคำเทศนาหรืออ่านข้อพระคัมภีร์ภายในวันเดียวมันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายปีผ่านไปเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้พอพระวจนะเข้ามาค่อยๆเปลี่ยนเราทีละนิดทีละหน่อยเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนระเบิดทันทีอย่างเงี้ยภายในวินาทีเดียวเมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกหว่านลงเข้าไปในหัวใจของเรานั้นมันก็เริ่มหยั่งรากออกมาแล้วก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นใช้เวลาโตขึ้นเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เริ่มออกดอกออกผลออกมาและพระเจ้าสอนในบางเรื่องเมื่อ20ปีมาแล้วเพื่อเตรียมเราที่จะพบสถานการณ์วันนี้และเราเห็นสถานการณ์นั้นโอ้พระวจนะเมื่อ20ปีมาแล้วที่เราฟังนั้นนำมาใช้ในปัจจุบันความคิดของเราเปลี่ยนไปโลกทัศน์ของเราเปลี่ยนไปเราเคยเป็นคนขี้กลัวเราเคยเป็นคนที่พ่ายแพ้ง่ายแต่ถูกพระวจนะล้างเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในความเชื่อมากขึ้นพอเจอสถานการณ์เราก็สามารถที่จะสู้สถานการณ์ได้อย่างมีชัยชนะในวันนั้นเพราะเราสะสม
รับพระวจนะมาแล้ว20ปีนะครับแล้วเมื่อเรารับพระวจนะเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อของเราจะสูงขึ้นเราก้าวขึ้นไปในชีวิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีชัยชนะมากขึ้นเราเห็นการอัศจรรย์มากขึ้นนะครับเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาอันสั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นี่เป็นเหตุผลที่ผมและอาจารย์ดาและทีมงานนั้นทำงานหนักมากที่จะสอนพระวจนะและใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ฟังต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสอนแล้วเราไม่บันทึกไว้คนรุ่นหลังที่มาก็จะไม่ได้ฟังเมื่อเช้านี้มีคริสเตียนเก่าคนหนึ่งเพิ่งย้ายมาโบสถ์เรามาได้ประมาณ2เดือนผมส่งคำสอนเรื่องไฟของพระวิญญาณไปให้เขาฟังเขาไม่เคยเข้าใจเรื่องไฟเลยทั้งนั้นที่เคยพูดว่าไฟไฟไฟเขาบอกว่าพระวิญญาณเป็นแค่ตัวอักษรว่า HOLY Holy Spirit SPIRIT เขาคิดว่าเป็นแค่ตัวอักษรเพราะเขาฟังคำเทศเราได้4บทเขาบอกเขาเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวตนเลยคราวนี้แล้วพระเจ้าก็สำแดงสิ่งต่างๆให้เขาเห็นว่าเขาทำผิดมาในอดีตมากมายเห็นไหมครับพระวจนะมาเปลี่ยนความคิดล้างความคิดของเขามัทธิวบทที่24ข้อ35บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยเมื่อตกลงไปในดินคือหัวใจของเรามันจะไม่มีวันสูญหายไปกุญแจสำคัญก็คือเราต้องเป็นดินที่ดีที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าเราต้องขจัดกรวดออกไปขจัดไอ้หนามมันออกไปขจัดไอ้ซีเมนต์ออกไปจากหัวใจของเราแล้วเราเป็นหัวใจที่เป็นพื้นดินที่ดีที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วมันจะเริ่มเกิดดอกออกผลนั้นหนังสืออิสยาห์บทที่55ข้อ10และข้อ11บอกว่าเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกแล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆคือไม่สูญเสียผลประโยชน์จะมีประโยชน์แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปนั้นเสร็จสิ้นเกิดผลจริงๆพระคัมภีร์เปรียบเทียบพระวจนะเป็นน้ำคือน้ำฝนในหนังสือเอเฟซัสบอกว่าพระวจนะเป็นเหมือนน้ำมาล้างชีวิตของเราเป็นเหมือนฝนที่ตกลงไปในดินแล้วก็ไหลก็ลงไปในดินอาบดินนั้นแล้วเมล็ดพันธุ์ของพระวจนะของพระเจ้าก็จะค่อยๆโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าที่เมล็ดจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นี่ใช้เวลาหลายปีไหมครับใช้เวลาหลายปีจริงไหมไม่ได้เกิดขึ้นภายในข้ามคืนเดียวหรือสองสัปดาห์มันค่อยๆซึมซาบเข้าไปเมล็ดพันธุ์ค่อยๆโตขึ้นมาและในที่สุดจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เกิดผลพระวจนะของพระเจ้าไหลลงมาเหมือนฝนนั้นประทานชีวิตเข้าไปในต้นไม้ก็ประทานชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกันทำให้ชีวิตของเราเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยพี่น้องคริสเตียนลาวและพี่น้องคริสเตียนเขมรให้เป็นผู้ที่แสวงหาอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังฟังคำสอนของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติพี่น้องครับเราทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นตัวเล็กอยู่ในโลกนี้เมื่อเทียบกับอายุของโลกซึ่งมาแล้วหลายพันปีเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลที่พระเจ้าทรงสถิตสวรรค์ของพระเจ้านั้นเรายังเป็นเด็กมากๆเลยเราเป็นเด็กในสายพระเนตรของพระเจ้าเรียกพวกเราว่า little children เด็กเล็กๆพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้ยอาจารย์หมอมาว่าอะไรผมอายุต้อง40แล้วเนี่ยผมมันจะเด็กวัยรุ่นแล้วนะผมโตแล้วอ่ะมันเรียกผมเด็กๆได้ไงพี่น้องครับถ้าคนอายุ100ขวบไปเจอเด็กอายุ2ขวบ
ในสายตาของผู้ใหญ่อายุ100ขวบเด็ก2ขวบก็คือเด็กอยู่ดีเมื่อเราเทียบตัวเรากับพระเจ้าเราทุกคนยังเด็กมากๆเรายังเป็นเด็กในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้มาแล้วกี่ปีก็ตามและพระเจ้าอยากจะเลี้ยงดูเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยให้อาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าคนแต่ละยุคมาแล้วก็จากโลกนี้ไปอาณาจักรเกิดขึ้นและอาณาจักรก็ล้มลงแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไม่มีวันสูญสิ้นไม่ว่ากี่พันปีผ่านไปพระวจนะของพระเจ้ายังดำรงอยู่เป็นนิจและสิ่งที่พระเจ้าตรัสเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมันก็ยังมาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะพระเจ้าทรงอดทนนานและพระเจ้าทรงมีความสัตย์ซื่อที่จะทำให้สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นสำเร็จดังนั้นเราจะต้องเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเราอยากจะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยชีวิตเกิดผลเราต้องเข้าใจหลักการของพระเจ้าอันหนึ่งก็คือว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้ามีหลักการที่เรียกว่าเวลาแห่งการหว่านและเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับเราเตรียมหัวใจของเราให้เป็นดินที่ดีแล้วเราก็รับการหว่านจากพระเจ้าคือพระวจนะฟังคำสอนเป็นประจำอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำไปกลุ่มสามัคคีธรรมไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเอาจริงเอาจังในการรับเมล็ดจากสวรรค์หว่านเข้ามาในหัวใจเราแล้วก็รับน้ำจากสวรรค์ก็คือพระวจนะเหมือนกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลเข้ามาในดินของเราในหัวใจพระเจ้ามีหน้าที่คือเทหรือหว่านเข้ามาในใจเราพระเจ้าถึงได้เจิมคนบางคนแบบผมให้เป็นครูสอนเพื่อจะเอาพระวจนะมาหว่านเข้าไปในหัวใจของพี่น้องพระเจ้ารู้ว่าเมื่อเรารับการหว่านนั้นในที่สุดเมล็ดพืชนั้นมันจะโตขึ้นและเกิดการเก็บเกี่ยวแน่นอนเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ 3,000 ปีเราอยู่แค่80 90 100ปี120ปีพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรารับเข้าไปในชีวิตได้ผมเรียนรู้เรื่องการหว่านในการเก็บเกี่ยวเป็นแบบนี้นะครับฟังดีๆนะครับแล้วผมจะมาสอนรายละเอียดอีกทีนึงเรื่องนี้ว่าสำหรับตัวฉันเองฉันรับการหว่านจากพระเจ้าคือรับพระวจนะเข้ามาพระเจ้าหว่านลงมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันจะเกิดผลในชีวิตของผมส่วนตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อผมรับเมล็ดพืชจากพระเจ้าผมก็เป็นผู้หว่านเหมือนกันผมก็หว่านไปที่คนอื่นฟังดีๆนะครับแล้วมันก็จะไปเกิดผลในชีวิตของคนอื่นและเมื่อผมหว่านออกไปผมก็จะเก็บเกี่ยวผลนั้นกลับเข้ามาถึงตัวเองเพราะผมเป็นผู้ให้ออกไปและเมื่อเราคิดหว่านเราหว่านไปเรื่อยๆในที่สุดพระวจนะนั้นก็จะไปเกิดผลสำหรับคนรุ่นต่อไปคือลูกหลานเหลนของเราด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องหวานเรื่องการเก็บเกี่ยวไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นและเรื่องสำหรับ next generation คือคนรุ่นต่อไปด้วยดังนั้นผมอยากหนุนใจจริงๆว่าเราจะต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังและอยู่กับพระวจนะของพระเจ้ามารซาตานนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมสูงมากเล่ห์เหลี่ยมของมันและวิธีการของมันก็คืออยากจะตัดเราออกจากการรับพระวจนะของพระเจ้าก็คือตัดเราออกจากคริสตจักรออกจากผู้เลี้ยงออกจากฝูงแกะที่เราเป็นสมาชิกอยู่ที่นั่นโดยปกติถ้าดูหลักพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้าอยากให้ลูกแกะของพระองค์อยู่ในฝูงเมื่ออยากให้ลูกแกะของพระองค์ไปอยู่เดียวดายถูกสุนัขป่ามากัดมากินพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในกองทัพจะได้มีแม่ทัพที่เก่งมีปืนมีทหารที่ปกป้องดูแลเรามารมันรู้ว่าถ้าเราอยู่ในคริสตจักรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราพี่น้องคริสเตียนทุกคนในโลกต้องถามพระเจ้าให้ได้ว่าเราถูกพระเจ้านำไปอยู่ที่คริสตจักรไหนใครเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเราใครเป็นผู้เลี้ยงของเราแน่นอนตามหลักการก็คือเราต้องหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์จริงๆมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นำหรือพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมสอนอย่างไม่มีการประนีประนอมชีวิตคริสตจักรเป็นชีวิตที่มีความรักแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ที่นั่นนั่นเป็นบ้านของเราตามหลักการพระคัมภีร์เราก็ต้องผูกพันตัวที่นั่นไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ฟังคำสอน
ังคำสอนในอินเทอร์เน็ตเลี้ยงจิตวิญญาณของตัวเองแต่มารมันฉลาดมันพยายามจะดึงเราออกจากบ่อให้ได้ดึงเราออกจากที่ชุมชนของพระเจ้าให้ได้ออกจากฝูงแกะของพระเจ้าให้ได้จากผู้เลี้ยงให้ได้เราจะได้ขาดอาหารมันอาจจะใช้วิธีเช่นผมเทศนาแรงท่านไม่พอใจผมส่วนตัวบอกไม่กลับมาแล้วโบสถ์นี้เพราะอาจารย์หมอมาว่าฉันส่วนตัวที่จริงผมไม่เคยว่าใครส่วนตัวแต่บางคนอาจจะโดนเพราะกำลังทำผิดอยู่หรือว่าอาจารย์ไม่เห็นคุณค่าของผมเท่าที่ควรอาจารย์ไม่ยกย่องให้ตำแหน่งผมเท่าที่ควรผมน้อยใจผมขอออกจากคริสตจักรดีกว่าแล้วไปอยู่บ้านนั่งดูทีวีดีกว่าพี่น้องครับถ้าเราเอาตัวออกจากคริสตจักรแล้วไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ได้ถูกเลี้ยงฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้อยู่รอบๆผู้เชื่อที่มีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งในที่สุดผลเสียมันจะตามมาในชีวิตของเราเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูความคิดของเราจะเริ่มกลับไปเป็นแบบชาวโลกความเห็นแบบชาวโลกแง่ลบจะเกิดขึ้นในสมองของเราและในจิตใจของเราและในชีวิตของเรานึกดูสิครับพี่น้องถ้าวันหนึ่งเราตื่นนอนขึ้นมาอยู่ในโลกแห่งความบาปเนี่ยแล้วเราไม่พยายามเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเรามัวแต่ไปดูละครดูหนังอ่านหนังสือพิมพ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีประโยชน์กับชีวิตของเราเลยหรือไปอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องชาวโลกไปใช้เวลากับชาวโลกเยอะๆไม่ยอมมาคริสตจักรใช้เวลากับคนของพระเจ้าติดสนิทกับพี่น้องคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆในที่สุดความคิดและความเชื่อของเราก็เริ่มเพี้ยนไปเป็นแบบมารซาตานเป็นแบบคนในโลกนี้และในที่สุดความเชื่อของเราก็จะหลุดหายออกไปจากหัวใจของเราและเราก็จะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ไม่มีกำลังเราจะอ่อนแอเราไม่มีความเชื่ออีกต่อไปดังนั้นอยากหนุนใจจำเป็นมากที่เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าว่าเราอยู่ในคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้เราอยู่นะครับและถูกล้างโดยน้ำฝนของพระเจ้าอยู่เป็นประจำและรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะเป็นประจำในโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงมากมายมนุษย์มากมายมีความเห็นของตัวเองและพูดออกมาแต่ว่าความเห็นของมนุษย์มากมายนั้นไม่ตรงกับพระคัมภีร์ไม่ตรงกับวิถีทางของพระเจ้าดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกเมื่อเราฟังคนออกความเห็นในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้พระวจนะเราจะแยกได้ยังไงล่ะครับว่าเขาพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องที่โกหกทำให้เราสูญเสียความเชื่อมาขโมยนิมิตของเราขโมยความเชื่อของเราหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับอย่าขาดโบสถ์อย่าเอาตัวออกจากคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และมีการทรงสถิตเสริมสร้างความเชื่อของท่านไปเรื่อยๆพระวจนะของพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ท่านเติบโตขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นสูงขึ้นนะครับตั้งแต่วันแรกปีแรกที่ผมมาเชื่อพระเจ้าผมไม่เคยขาดโบสถ์นอกจากผมติดผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งน้อยมากหรือป่วยแต่ก็ป่วยน้อยมากเหมือนกันไม่เคยขาดโบสถ์หรือออกนอกเมืองไม่มีโบสถ์จะไปเราก็เลยนมัสการกันเองที่โรงแรมหรือที่พักเราไม่เคยขาดและผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ปีแรกๆนี่30กว่าปีผ่านไปแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนผมเมื่อ30ปีที่แล้วมันมาเห็นผลเดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมเรียนมาบางทีเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นสิ่งที่ผมเรียนจากพระเจ้าเมื่อ30ปีมาแล้วพระเจ้ามาตรัสกับผมวันนี้ว่าเนี่ยสถานการณ์นี้ต้องแก้ปัญหาแบบนี้และมันเป็นแบบนี้ผมเกิดความเข้าใจแสดงว่าปีเดือนผ่านไปที่เราเรียนค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความเชื่อของเราในอนาคตเราอาจจะไม่เห็นผลทันตาตอนนี้แต่ถ้าเราไม่เลิกลานะครับพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเราในอนาคตได้จริงๆในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอทุกคนบอกสิครับอยู่เสมอพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่มีพลานุภาพแค่วันเดียวตลอดกาลและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ
แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพี่น้องครับเราจำเป็นจริงๆที่ต้องถูกเลี้ยงดูด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราควรจะมีส่วนในคริสตจักรแล้วเรารับพระวจนะแล้วก็ไปเลี้ยงดูคนอื่นไปสอนคนอื่นต่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ที่เราสามารถฟังคำสอนในพอดแคสต์ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตเราสามารถกลับไปฟังคำสอนเก่าๆคำสอนเก่าๆดีมากเรื่องพระคุณของพระเจ้าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องการครอบครองในชีวิตนี้เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครเราจะรู้จักพระวิญญาณได้อย่างไรเรื่องไฟของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับกลับไปฟังคำสอนเหล่านั้นและผูกพันตัวกับคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ในหนังสือแมทธิวบทที่19ข้อ4ถึงข้อ6นั้นพระคัมภีร์พูดถึงชีวิตแต่งงานแต่มีหลักการนึงซึ่งสรุปได้ในข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยถ้าพระเจ้าเอาตัวท่านไปผูกพันกับคริสตจักรหนึ่งและท่านรู้แน่ๆว่านั่นเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ผมอยากหนุนใจว่าอย่ายอมให้ความรู้สึกไม่ดีของท่านอารมณ์ของท่านมนุษย์หน้าไหนผีตัวไหนมาดึงท่านออกไปจากคริสตจักรนั้นท่านต้องอยู่ในคริสตจักรนั้นเพื่อรับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเอาตัวออกไปจากคริสตจักรก็จะไม่มีการปกคุมฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปท่านจะอยู่ในสถานะที่อันตรายมากๆเพราะเมื่อท่านอยู่ในคริสตจักรท่านได้รับอาหารได้รับการเลี้ยงดูมีสามัคคีธรรมท่านถูกปกป้องแต่พอออกไปปุ๊บมารซาตานก็จ้องแล้วที่จะทำลายท่านให้ได้แล้วเมื่อท่านออกไปจากคริสตจักรทีละนิดทีละหน่อยโดยท่านไม่เห็นตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นช้าๆทีละนิดไม่ใช่เกิดขึ้นไปใน2อาทิตย์3อาทิตย์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะมันเกิดขึ้นอย่างมองไม่เห็นว่าท่านจะเริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงความเชื่อของท่านอ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดท่านอ่อนแอมากๆจนมารซาตานสามารถใช้นิ้วกระดิกติ๊งท่านก็ล้มและพ่ายแพ้ได้เพราะท่านอ่อนแอมากๆอยากหนุนใจว่าเมื่อท่านฟังดีๆนะครับเมื่อท่านอยู่ในสถานที่อยู่ในการทรงเรียกไม่ว่าจะโบสถ์ไหนการรับใช้แบบไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อท่านอยู่ที่ที่นั้นที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ท่านจะได้รับสองสิ่งหนึ่งคือการปกป้องจากพระเจ้าเพราะท่านเชื่อฟังพระเจ้าสองท่านจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าผู้ที่เดินออกจากทางของพระเจ้าไปทำอะไรตามใจตัวเองเป็นเด็กดื้อเด็กที่กบฏต่อพ่อแม่ก็คือพระเจ้าและพระวิญญาณก็จะไม่ได้รับการปกป้องและไม่ได้รับพระคุณชีวิตอาจจะพังทลายชีวิตอาจจะประสบปัญหาอะไรต่างๆนานานะครับโลกนี้เต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วเมื่อเช้านี้มีคนจีนคนหนึ่งเพิ่งมารับเชื่อไม่นานแต่ไม่ยอมผูกพันตัวในคริสตจักรของเรามาหาผมบอกว่าโอ้โหมารซาตานมันโจมตีเขาอย่างรุนแรงมากฝันร้ายทุกคืนสามีก็ป่วยลูกก็เดี๋ยวป่วยไปเกิดรถชนเสียเงินเสียทองเต็มปัญหาไปหมดแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าทำสิ่งที่ผมสอนดีกว่าดีไหมที่ผมสอนเมื่อเช้าอ่ะผูกพันตัวในคริสตจักรสำหรับผมนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นคริสเตียนแน่นอนมารมันก็จ้องอยากที่จะทำลายผมมารก็จะจ้องที่จะยิงผมยิงสอนเพลิงมาหาผมแต่ผมอยู่ในคริสตจักรมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เป็นคริสเตียนผมป้อนชีวิตของตัวเองด้วยพระวจนะของพระเจ้าผมแข็งแรงมากขึ้น
ความเชื่อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวิ่งอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าจนวันหนึ่งพระเจ้าเอาชีวิตผมจากไปจากโลกนี้หลังจากที่ผมเสร็จงานในโลกนี้แล้วแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์แล้วมารซาตานมันก็มองผมบอกโอ้ยทำลายไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้สักทีจัดการมันไม่ได้สักทีที่จริงแล้วฉันกลัวมันด้วยเพราะมันแข็งแรงขึ้นทุกวันถ้าฉันเข้าใกล้มันคือหมอวรุณมันจะจัดการฉันเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นคำพูดของมารนะครับไม่ใช่คำพูดของผมนะครับอาจารย์ดาไม่เรียกผมมันหรอกครับอาจารย์ดาเรียกว่าที่รักนะครับเพราะว่ามารมันเกลียดผมแต่ปรากฏว่ามันทำอะไรผมไม่ได้เพราะว่าทุกปีทุกเดือนผมแข็งแรงขึ้นผมมีพระวจนะมากขึ้นผมมีความเชื่อมากขึ้นผมเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นผมมีชัยชนะในชีวิตมากขึ้นจนวันสุดท้ายผมจากโลกนี้ไปนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็หมดลมหายใจสุดท้ายแล้วก็จากไปอยู่ในสวรรค์นั้นวันนั้นผมไปรับรางวัลในสวรรค์และผมก็มีชัยชนะตลอดชีวิตของผมไปที่ไหนที่นั่นก็มีพระพรในหนังสืออิสยาห์55ข้อ11ถึง13พูดอีกครั้งหนึ่งผมอ่านให้ฟังนะครับอ่านต่อผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากเรื่องเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับไปสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและสิ่งที่เราใช้ไปนั้นเสร็จสิ้นเมื่อพระวจนะเข้าไปในชีวิตของท่านไปเกิดผลในชีวิตของท่านสิ่งที่พระเจ้าอยากทำในชีวิตของท่านและผ่านชีวิตของท่านมันจะสำเร็จและเกิดผลจริงไหมครับถ้าท่านรับมันเข้าไปข้อ12พูดต่อบอกว่าเพราะพวกเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบานพอเรารับพระวจนะแล้วเข้มแข็งขึ้นเกิดผลมีชัยชนะแล้วก็ออกไปช่วยคนอื่นออกไปช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอดด้วยความชื่นบานเราไม่ได้ออกไปแบบหน้าเศร้าร้องไห้กระจองงอแงเราออกไปด้วยความชื่นบานและจะถูกนำพาโดยสวัสดิภาพก็คือมีชโลมมีพีซไปที่ไหนเราจะเป็นผู้นำสันติภาพสวัสดิภาพไปและจะนำความชื่นชมยินดีไปที่นั่นท่านอย่ามาบอกผมนะครับว่าท่านเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงแต่หน้าท่านบึ้งแล้วก็บอกบุญไม่รับแล้วก็เศร้าอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่พระวจนะทำงานในชีวิตของท่านท่านไปที่ไหนก็ชื่นบานมีสันติภาพยังไม่พอเมื่อท่านไปที่ไหนบรรดาภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าพวกเจ้าว้าวผมเดินไปที่เมาเรเนียผมถ้าผมขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์พวกภูเขาเห็นผมฮูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา The man of God comes here ผู้มีการเจอมาแล้วผู้มีความเชื่อมาแล้วทหารเอกของพระเจ้ามาแล้วพวกภูเขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพอเห็นคนคนนั้นที่เกิดผลและมีความเชื่อและต้นไม้ทั้งหมดในทุ่งท้องทุ่งจะตบมือว้าวใครอยากเป็นงั้นมันไปที่ไหนภูเขาร้องเพลงต้นไม้โอ้ยอาจารย์ดามาแล้วสวยก็สวยมีการเจิมเยอะโอ้ยอาจารย์แซมอาจารย์น้อยมาแล้วคุณเอกับคุณดามาแล้วตบมือกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะท่านเกิดผลและแข็งแรงเพราะท่านเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับยังไม่พออ่านต่อนะครับเมื่อท่านเป็นคนอย่างนั้นเมื่อท่านเดินก็ไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนต้นสนสามใบจะงอกขึ้นแทนต้นหนามต้นน้ำมันเขียวจะงอกขึ้นแทนต้นไมยราบหมายความว่ายังไงครับผมจะให้ดูภาพยนตร์ให้ดูภาพต้นหนามฉายต้นหนามให้ดูหน่อยต้นหนามนี่มันมีหนามออกมาใช่ไหมครับต้นหนามก็คือสภาพชีวิตที่เจ็บปวดเจ็บป่วยพ่ายแพ้และชีวิตที่เต็มไปด้วยความขมขื่นเต็มไปด้วยปัญหาเช่นท่านอาจจะไปช่วยสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังจะเจ๊งกำลังจะหมดเนื้อประดาตัวกำลังจะหย่าร้างแต่ไปถึงนั่นท่านกลายเป็นต้นสนสามใบนะเอารูปต้นสนสามใบให้ดูหน่อยสิครับเห็นไหมครับท่านนำอะไรครับนำชีวิตไปที่นั่นใครมาคบกับท่านท่านไปอยู่บริษัทไหน
จากที่จะเจ๊งจากจะล้มกลายเป็นมีชีวิตที่ดีขึ้นและขอดูต้นไมยราบหน่อยต้นไมยราบเต็มไปด้วยหนามเห็นไหมครับเป็นต้นที่ดูแล้วมันแห้งชีวิตแห้งมากๆแต่พอท่านไปที่นั่นท่านเปลี่ยนสถานการณ์เป็นต้นน้ำมันเขียวขอดูต้นน้ำมันเขียวหน่อยนี่คือต้นน้ำมันเขียวและดูรูปต่อไปนะครับต้นน้ำมันเขียวเป็นยังไงโอ้โหสวยงามพูดง่ายๆว่าถ้าท่านเป็นคนฝ่ายพระวจนะท่านรับพระวจนะมาทำงานในชีวิตของท่านนอกจากท่านไปที่ไหนจะเต็มไปด้วยสันติภาพและความชื่นชมยินดีมีชัยชนะภูเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านต้นไม้ตบมือให้ท่านยังไม่พอที่ไหนที่ท่านไปจะเปลี่ยนสถานะสภาพที่นั่นจากพ่ายแพ้กลายเป็นมีชัยชนะยากจนกลายเป็นมั่งมีครอบครัวแตกสลายขาดกลายเป็นครอบครัวที่มีพระพรมากมายและเกิดอะไรมันจะเป็นอนุสรณ์แด่พระยาเวก็คือคนที่นั่นที่ท่านไปสัมพันธ์ด้วยเขาจะยกย่องพระยาเวบอกโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่จำพระยาเวได้แล้วพอคนของพระเจ้ามาที่นี่มันเปลี่ยนจริงๆดีขึ้นเพื่อเป็นหมายสำคัญนิรันดร์ที่จะไม่ถูกตัดออกเลยมันจะไหลลงไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคนลูกหลานจะบอกว่าพระเจ้าของพ่อฉันของแม่ฉันยิ่งใหญ่เราจะพูดถึงพระเจ้าไปอีกพันชั่วอายุคนเห็นไหมครับจำเป็นไหมที่เราจะอยู่ในโบสถ์ที่ดีจำเป็นไหมที่เราจะมีผู้เลี้ยงที่ดีมีผู้เลี้ยงแกะที่ดีฟังคำเทศนาแล้วเราจะต้องฟังพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำนะครับจนกระทั่งชีวิตเราเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีชัยแบบนี้ที่หนังสืออิสยาห์บทที่55พูดถึงนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเอาตามองไปที่พระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกของเราแน่นอนเรามาอยู่ในโบสถ์นั้นบางทีอาจจะมีคนมาเหยียบหัวแม่โป้งเราพูดจาทำให้เราท้อใจหรือว่าผมอาจจะพูดแรงไปหรือวันอาทิตย์นั้นผมไม่ได้ทักพี่น้องและพี่น้องก็น้อยใจความรู้สึกน้อยใจอาจารย์หมออาจารย์ดาไม่ทักฉันวันนี้ไม่สวัสดีฉันออกจากโบสถ์ดีกว่าท่านมัวแต่ดำเนินชีวิตบนความรู้สึกแต่ท่านลืมไปว่ามีแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสำหรับผมและอาจารย์ดานั้นผมมองที่แผนการของพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกผมมองที่แผนการนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่มนุษย์คนอื่นทำผมอยากจะแข็งแรงผมขจัดไอ้ความรู้สึกที่คนมาเหยียบหัวแม่โป้งผมพูดจาให้ผมน้อยใจท่านอาจจะไปทะเลาะกับครูสอนระวีเอาเด็กเข้าไปแล้วเขาพูดรุนแรงหน่อยน้อยใจละครูสอนระวีนี่ไม่ดีเลยออกจากโบสถ์ดีกว่าพี่น้องครับอย่าทำอย่างนั้นเลยอยู่ในคริสตจักรต่อไปฟังคำเทศนาต่อไปอยู่กับผู้เลี้ยงของเราต่อไปจริงไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับทีนี้มาถึงจุดนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้าสำคัญมากและเราต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะมาดูพระวจนะกันว่าพระวจนะสั่งเราว่าอย่างไรซึ่งเป็นผลประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเองพี่น้องครับพระเจ้าให้พระคัมภีร์มาเนี่ยเป็นผลประโยชน์แก่เรานะครับมากที่สุด1เปโตรบทที่1ข้อ3และถึงก็6บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์เอาตาของเรามองไปที่พระเมตตาของพระเจ้าที่ยอมตายให้เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่มองไปที่ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราเข้าในความหวังที่ยั่งยืนมองไปที่ความหวังใจว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในสวรรค์และพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์การคืนพระชนทำให้เรารู้ว่าเราจะมีชีวิตข้างหน้ามีชีวิตนิรันดร์จริงๆและเข้าในมรดกวันหนึ่งเราจะรับมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผมเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อสมาชิกที่นี่ไปสวรรค์พี่น้องจะมีรางวัลมากมายที่นั่นที่ไม่ร่วงโรยไม่เปื่อยเน่าท่านมองไปที่รางวัลในสวรรค์ไหมครับผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายพระเยซูจะเสด็จกลับมาตัดสินโลกและในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าขณะนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่ง
พระคัมภีร์ไทยบอกว่าท่านชื่นชมยินดีในภาษาอังกฤษบอกว่า greatly rejoice เมื่อเรามองไปที่พระเยซูเมื่อเรามองไปที่ความรอดที่เรามีมองไปที่สวรรค์บ้านในสวรรค์ของเรามองไปที่รางวัลในสวรรค์มองไปที่ความแสนดีของพระเจ้าเราควรจะชื่นชมยินดีอย่างมากมายคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆนั้นจะยิ้มแย้มชื่นชมยินดีอยู่เสมอและนับพระพรและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเราจะเป็นคนอย่างนั้นได้ยังไงพระเยซูพูดในหนังสือมัทธิวบทที่18ข้อ2และข้อ4บอกว่าพระเยซูจึงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้มายืนท่ามกลางพวกเขาทั้งหลายแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยก็คือเราอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์หรือแผ่นดินสวรรค์ไม่สามารถมาตั้งอยู่ในชีวิตของเราได้ถ้าเราไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าใครทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูบอกว่าอยากให้คริสเตียนทุกคนเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าท่านดูลักษณะเด็กผมสังเกตว่าเด็กเล็กๆมีลักษณะ 1. หิวเป็นประจำและกินเก่งสังเกตมั้ยเด็กๆนี่กินเก่งเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินเพราะอะไรเพราะกำลังจะโตใช่ไหมครับแล้วก็หิวเป็นประจำเมื่อวานนี้พอดีผมไปร้านอาหารร้านหนึ่งกับอาจารย์ดาและพี่น้องคู่หนึ่งปรากฏว่าลูกชายเขามานั่งอยู่ที่นั่นด้วยแล้วหลานเขานั่งอยู่นานเขาตัวอายุประมาณ 4-5 ขวบนะโอ้โหจานอยู่ข้างหน้าใหญ่มากกินใหญ่เลยโหนี่เด็กคนนี้กินมากกว่าผมอีกเนี่ยทำไมอาหารเยอะอย่างนั้นน่ะเด็กเล็กๆหิวเก่งกินเก่งเพราะกำลังจะโต2เด็กเล็กๆหัวเราะง่ายๆร้องเพลงเวลาผมอยู่กับหลานผมอายุ7ขวบ6ขวบตอนนั้นตอนนี้จะ8แล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็กิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็เต้นแล้วก็ตีลังกาในบ้านแล้วก็ขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็โดดโลดเต้นไม่สนใจว่าทรงผมจะเป็นยังไงไม่ทรงผมไม่สนใจว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากจะหัวเราะเขามีความชื่นชมยินดีนอกจากนี้เด็กเล็กๆยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือเชื่อคำพูดของพ่อหรือคำพูดของแม่ง่ายๆและมีความหวังใจง่ายๆเวลาพ่อบอกว่าอย่างนี้เขาเชื่อว่าพ่อไม่โกหกแล้วเขาก็มีความหวังใจในคำพูดของพ่อเขาพระคัมภีร์บอกว่าเราควรเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเราควรจะหิวกระหายพระวจนะอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วชอบกิน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 ไม่ใช่กินอาหารนะครับไม่ใช่ไปกินกล้วยทอดนะครับกินอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเด็กเล็กๆชอบหัวเราะชื่นชมยินดีแล้วก็หัวใจเชื่อสิ่งที่พระบิดาพูดอยู่ตลอดเวลาง่ายๆเชื่อง่ายๆเวลาผมอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าไงเอเมนเชื่อผมไม่เถียงผมไม่คิดมากปัญหาก็คือมนุษย์เราพอโตขึ้นจากเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มคิดมากเริ่มคิดว่าตัวเองฉลาดเก่งกว่าพระเจ้าไอ้ความบาดเจ็บในชีวิตที่คนเคยมาโกงเราคนเคยมาทำร้ายเรามันเริ่มเข้ามาในจิตใจไอ้ความสนุกสนานความชื่นชมยินดีมันเริ่มหมดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าบอกว่าอยากให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราจะมีชัยชนะแผ่นดินของสวรรค์จะมาตั้งอยู่ในชีวิตของเราหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอในพระคริสต์ใครเชื่อว่าถ้าเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเราจะมีแผ่นดินสวรรค์และมีชัยอยู่ตลอดเวลาใครอยากมีชัยบ้างต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆในแผ่นดินของพระเจ้าคราวนี้จะมาดูสิพระคัมภีร์สอนเราว่ายังไงและเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เหมือนเด็กเล็กๆที่เชื่อฟังคำพูดของคุณพ่อฮีบรูบทที่13ข้อ15บอกว่าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์และทุกคนพูดสิครับถวายคำสรรเสริญตลอดไปฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาหรือตลอดเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระคัมภีร์บอกว่าให้เราชื่นชมยินดีสัปดาห์ละหนไหมครับ
ปีละหน10ปีหนจงถวายสาธุการและนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาและเราขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราชื่นชมยินดีเสมอไปโรมบทที่12ข้อ12บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราเชื่อว่าพระบิดาของเราเป็นเด็กเล็กๆเราเชื่อว่าพระบิดาของเราจะดูแลเราเราหวังสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นจากพระบิดาเราก็ชื่นชมยินดีถ้าเราหวังสิ่งร้ายเราก็เศร้าใจเวลาผมมองพระบิดานะครับผมมองว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาที่แสนดีมีสิ่งดีเตรียมไว้ให้กับผมแล้วผมก็ยิ้มแย้มชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าพระบิดารักผมพระบิดาไม่อยากทำลายผมพระบิดามีแผนการที่ดีสำหรับผมผมก็ชื่นชมยินดีเพราะมีความหวังนั้นความหวังว่าสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นในอนาคตจริงไหมครับในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ16บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอสรุปก็คือว่าพระเจ้าสั่งให้เรานมัสการสรรเสริญอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าเสมอและชื่นบานอยู่เสมอหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาเวตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเสมอเคล็ดลับในการมีชัยชนะในชีวิตเคล็ดลับในการที่พระเจ้าจะเคลื่อนพระหัตถ์ทำงานให้แก่เราช่วยเราให้มีชัยชนะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภาพการเงินการทองการงานหรืออะไรก็ตามเคล็ดลับก็คือ1เรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอๆไม่ใช่บ่นอยู่เสมอแต่สรรเสริญนมัสการพระเจ้า2ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าแทนที่จะบ่นแทนที่จะต่อว่าพระเจ้าหรือโทษพระเจ้าตำหนิพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเวลาผมมองที่อาจารย์ดานี่เป็นความจริงไม่ได้มาพูดปากหวานนะครับพูดนี่พูดจากใจจริงๆนะครับผมมองอาจารย์ดาทีไรผมก็ขอบคุณพระเจ้าว้าวขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นเธอเดินผ่านหน้าบ้านผมแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมามองเห็นพอดีเพราะนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่แล้วก็ปิ๊งสนใจผู้หญิงคนนี้ทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันเท่าไหร่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่พามาให้ผู้หญิงคนนี้ที่น่ารักและสวยคนนิสัยดีเนี่ยรักพ่อแม่เนี่ยสามารถชอบคนไม่หล่อแบบผมตอนนั้นผมสิวเต็มหน้าหล่อก็ไม่หล่อน่ารักก็ไม่น่ารักขอบคุณพระเจ้าที่เขามารักแล้วผมก็มองไปพระเจ้าทำให้เขาตาบอดแล้วมองไปเสร็จแล้วก็คิดในใจบอกว่ามองอาจารย์ดาไปขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามีภรรยาที่ดีภรรยาที่รักพระเจ้าฉันรักเธอเหลือเกินบางทีผมคิดในใจนะบอกว่าชีวิตเนี้ยมีคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์ดาดีที่สุดรักอยู่ผู้หญิงอยู่คนเดียวผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับผมไม่เคยมองใครนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์ดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องในคริสตจักรผมขอบคุณในทุกกรณีไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าจะหิมะตกเราก็ขอบคุณพระเจ้าจริงไหมครับสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอการที่เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีอยู่เสมอเป็นการกระทําที่ออกมาจากการตัดสินใจของเราไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ภาษาอังกฤษบอกว่า to rejoice and to praise the Lord are the act of our will they are our choice it's not related to our feelings ไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์บางทีอารมณ์อาจจะไม่ดีคนอาจจะมาทำให้เราไม่สบายใจแต่ฉันตัดสินใจฉันจะไม่ตามอารมณ์ของฉันฉันจะสรรเสริญพระเจ้าฉันจะขอบคุณพระเจ้าและฉันจะชื่นชมยินดีในความแสนดีของพระเจ้าและในสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราชื่นชมยินดีเนี่ยเพราะเรารู้ว่ายังไงผลดีมันจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้อยู่ดี
ผมโตขึ้นมากเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวร้ายนะสมัยก่อนจะอุ้ยแบบกุ้มใจท้อใจโมโหเดี๋ยวนี้พอผมได้ยินข่าวบางข่าวที่มันไม่ดีผมจะนิ่งแล้วผมก็สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แล้วผมก็ฝากไว้กับพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเราต้องชื่นชมยินดีอยู่เสมอทำไมเราต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์สั่งถ้าเราเป็นเด็กเล็กๆเราต้องเชื่อฟังไหมแต่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กๆบอกสิข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กๆ I'm a little child I obey my daddy ฉันจะเชื่อฟังพระเจ้า Now the daddy tell you praise the Lord always be thankful always and rejoice always ตอนนี้คุณพ่อในสวรรค์สั่งบอกว่าจงสรรเสริญอยู่เสมอจงขอบคุณพระเจ้าเสมอและจงขอบจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสามสิ่งนี้เป็นกุญแจไขเข้าไปสู่ประตูที่จะรับชัยชนะจากพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราพระวิญญาณผู้ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายมีฤทธิ์เดชมหันต์อยู่ในตัวเราแต่ถ้าเรากดพระองค์ลงและเราเอาใจเนื้อหนังพระองค์ก็ทำงานให้เราไม่ได้เราต้องสลับไม่เอาเนื้อหนังแต่เราจะเอาใจพระวิญญาณในหนังสือโรมบทที่8ข้อ6บอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายทำไมคนถึงตายเรื่องครอบครัวหย่าร้างกันตายเรื่องการเงินทำไมถึงตายเรื่องสุขภาพเพราะเอาใจเนื้อหนังมากเกินไปแต่การเอาใจใส่พระวิญญาณการเอาใจพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณทำให้พระวิญญาณพอใจคือชีวิตและสันติสุขถ้าเราเอาใจพระวิญญาณคือสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮชื่นชมยินดีอยู่เสมอพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราก็พอพระทัยและพระองค์ก็เริ่มสำแดงฤทธิ์เดชพระองค์ก็เริ่มให้สติปัญญาแก่เราให้ความโปรดปรานแก่เราให้ชีวิตแก่เราและให้สันติสุขแก่เราพระองค์จะให้ชีวิตแก่ร่างกายของเราทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอย่างอัศจรรย์พระองค์จะให้ชีวิตแก่ความคิดและอารมณ์ของเราจิตวิญญาณของเราการเงินในชีวิตของเราเพราะเรานั้นเอาใจพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณก็ทำให้เราเข้มแข็งมีสติปัญญาตัดสินใจถูกต้องไปในทางที่ถูกต้องเราจะมีกำลังต่อสู้ต่อปัญหาในชีวิตอย่างอัศจรรย์หนังสือโยเอลบทที่3ข้อ10ในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า Let the weak say I am strongให้คนอ่อนแอพูดว่าข้าเป็นนักรบในภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษแปลบอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นแข็งแรงพี่น้องครับผมสอนตั้งแต่ต้นบอกว่าไงครับวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนคือ 1. เราฟังพระวจนะเราต้องเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยพระวจนะแล้วพระวจนะเข้ามาในจิตใจของเราเกิดความเชื่อความเชื่อที่อยู่ในใจเราก็จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะนมัสการข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีอยู่เสมอฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮอยู่เสมอเอเมนไหมครับนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเยซูอยู่เสมอร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วก็ฮาเลลูยามีจิตใจที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอแล้วหลังจากนั้นมาส่วนที่สามเราต้องพูดด้วยปากเราไม่ได้พูดแช่งตัวเองเมื่อเรามีความเชื่อว่าข้าพเจ้าจะแข็งแรงเราก็บอกว่า I am strong ข้าพเจ้าแข็งแรงแม้ว่าตอนนั้นเรารู้สึกอ่อนแอไม่มีแรงผมยอมรับนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานี่นะครับผมเจอความกดดันเรื่องงานคริสตจักรแล้วก็งานหมอเยอะมากนะครับงานมันล้นเหลือเกินเยอะมากต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆยอมรับว่าบางทีรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากเพราะว่าอายุมากขึ้นแต่ผมก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอข้าพเจ้าตัดสินใจผมจะไม่บอกว่าโอ้ยผมหมดแรงแล้วผมไม่มีแรงผมไปไม่ไหวแล้วอธิษฐานเพื่อผมหน่อยให้คนมาอธิษฐานเผื่อให้ผม100คนแต่ถ้าผมยังพูดอยู่เสมอว่าผมไม่ไหวแล้วผมอ่อนแอพระเจ้าก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ผมต้องตัดสินใจสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า
และชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะครับคำพูดของเราสำคัญมากหูฟังเข้าไปในใจแล้วพูดออกมาด้วยปากแต่ทุกคนชี้ไปที่หูฟังใจปากปากของเราต้องพูดภาษาแห่งความเชื่ออย่าพูดว่าข้าพเจ้ายากจนอย่าพูดว่าข้าพเจ้าตายเร็วอย่าพูดว่าข้าพเจ้าตายแน่อย่าพูดว่าข้าพเจ้าจะเจ็บป่วยไปเรื่อยๆอย่าพูดว่าข้าพเจ้าอ่อนแออย่าพูดว่าข้าพเจ้าแก่เร็วต้องบอกว่าข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้ามีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ข้าพเจ้าจ่ายบิลได้ทั้งหมดข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้านั้นจะมีชัยชนะในชีวิตต้องพูดแบบนั้นรักษาปากของเราให้ดีๆไม่ว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงอย่าพูดแง่ลบพูดแต่แง่บวกว่าข้าพเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้าอายุยืนนานข้าพเจ้านอนหลับได้ทุกคืนข้าพเจ้ากินได้สุขภาพดีต้องพูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับคำพูดของเราออกมาจากความเชื่อของเราเราชื่นชมยินดีและนมัสการพระเจ้าทั้งเช้าทั้งกลางวันและกลางคืนตื่นนอนเช้าขึ้นมาก็นมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นกุญแจไขให้หลักการของฝ่ายวิญญาณและฤทธิ์เดชและพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั้นเริ่มสำแดงออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณที่ประทานชีวิตและชัยชนะแต่เราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณโดยการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีและพูดออกมาด้วยปากสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราอย่าพูดแช่งด่าตัวเองชีวิตคริสเตียนไม่ควรเป็นชีวิตที่รู้สึกล่าขายอยู่ตลอดเวลาหมดแรงอยู่ตลอดเวลาแม้เราหมดแรงเราสามารถที่จะกลับมีกำลังได้โดยการชื่นชมยินดีในทางของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเราไม่พึ่งอารมณ์เราพึ่งพระวจนะของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยอารมณ์ของเราทุกวันนะครับสรรเสริญพระเจ้าดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีชื่นชมยินดีหัวเราะอยู่เรื่อยๆบางทีนะผมยอมรับนะครับผมไปนั่งคุยกับคนเนี่ยเขาเริ่มหน้าเศร้าเขาเริ่มมีอาการพูดไม่ดีเรื่องมันแย่แต่ในใจผมเนี่ยผมอยากจะหัวเราะเพราะผมเห็นมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพระเจ้าก็จัดการผมต้องเดินออกจากห้องนั้นแล้วไปหัวเราะข้างนอกเพราะคืนหัวเราะตรงนั้นเดี๋ยวคนก็คิดว่าผมบ้าหรือเขาคิดว่าผมล้อเลียนพวกเขาหรือเขาคิดว่าไอ้คนนี้บ้องไปแล้วบางทีผมต้องเดินออกไปนะเขาคุยกันอุ้ยรู้สึกซีเรียสมากเขาอะไรอะไรแล้วผมก็นึกในใจโอ้ยเรื่องนี้เรื่องขึ้นไปติ๋วเดี๋ยวพระเจ้าจัดการได้แล้วผมก็เริ่มมีความชื่นชมยินดีอยากจะหัวเราะต้องเดินออกไปข้างนอกไปหัวเราะข้างนอกไม่รู้พี่น้องเคยมีประสบการณ์นี้ไหมเขาร้องไห้กันเราก็ยิ้มเขาเศร้ากันเราก็เอ๊ะเศร้าอะไรกันทำไมนักหนาเนี่ยพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เห็นภาพไหมครับเพราะวันนี้อยากจะฝากคำสอนขอสรุป1เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้เราอยู่2รับพระวจนะที่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหนื่อยไม่เน่าเปื่อยรับพระวจนะที่เหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้าเข้าไปในชีวิตและเมื่อเรารับเข้าไปด้วยความเชื่อมันจะก่อดอกออกผลในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวภายในอาทิตย์เดียวแต่อาจจะเป็นปีแต่ไม่เป็นไรรับไปเรื่อยๆแล้วพอเราเกิดดอกออกผลเกิดความสำเร็จมากขึ้นในที่สุดภูเขาก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าต้นไม้ก็จะตบมือให้เราแล้วเราไปที่ไหนจะเปลี่ยนน้ำเป็นต้นไม้สน3ใบเราจะเปลี่ยนสภาพที่เต็มไปด้วยความทนทุกข์กลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่นั่นเพราะเรามีความเชื่อและเราเป็นเหมือนเด็กๆที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างง่ายๆพระเจ้าบอกว่าจงนมัสการสรรเสริญอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอและชื่นชมยินดีอยู่เสมอเราก็หัดเป็นคนประเภทนั้นตัดสินใจและพูดออกมาด้วยปากว่าข้าพเจ้ามีกำลังเอเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องฟังคำสอนนี้หลายๆครั้งเพื่อเอาไปปฏิบัติให้ได้
ผมรู้ว่าบางทีมันยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเคยมานานแล้วที่เป็นคนที่ถูกอารมณ์ของเราพาไปง่ายๆมันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่เราต้องฝึกตัวเองนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอและชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอเชื่อฟังพระบิดาเถอะครับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆหิวกระหายในทางของพระเจ้าชื่นชมยินดีง่ายๆหัวเราะง่ายๆเอเมนไหมครับใครบอกว่าจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องนำไปปฏิบัติพี่น้องจะมีพระพรและชัยชนะจริงๆถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจนะครับพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์เป็นคำตอบสำหรับโลกนี้จริงๆพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พวกเราความทนทุกข์ทรมานของมนุษย์ในโลกนี้รากของมันก็คือการที่เราทำบาปและกบฏต่อพระเจ้าถ้าพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระเจ้าจะสามารถช่วยกู้พี่น้องได้และหลุดออกมาจากทางแห่งความหายนะได้พี่น้องอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระเยซูลังพระโลหิตเสียชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกเอาคำสาปแช่งเอาโรคภัยไข้เจ็บเอาความบาปความตายความล้มเหลวออกไปจากลูกบนร่างกายของพระองค์และพระองค์ประทานชีวิตความมั่งมีสุขภาพที่ดีความชอบธรรมชีวิตนิรันดร์ให้แก่ลูกขอบคุณพระเยซูลูกกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆจะนมัสการสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และชื่นชมยินดีอยู่เสมอขอบคุณพระองค์เจ้าลูกขอรับพระวจนะของพระองค์และชีวิตของลูกจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปจะเกิดการอัศจรรย์เกิดชัยชนะทะลุทะลวงในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับฮาเลลูยาแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้ที่รับเชื่อนะครับอยากหนุนใจให้หาโบสถ์ที่ดีๆที่สอนพระวจนะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้นำดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้านะครับอยากหนุนใจพี่น้องมีคริสตจักรอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในอนาคตนะครับฮาเลลูยาผมอยากจะให้พระเจ้านั้นเทน้ำแห่งพระวิญญาณลงบนชีวิตของพี่น้องนะครับให้พี่น้องนั้นมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามีคริสเตียนเก่ามาคุยกับผมว่าโอ้โหเห็นแล้วทำไมคุณหมอต้องเคลื่อนในไฟเพราะว่าแค่ความรู้พระคัมภีร์ไม่พอต้องการการสำแดงจากพระวิญญาณต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณจริงๆและการดำเนินชีวิตของท่านจะไม่เหี่ยวแห้งท่านจะเต็มไปด้วยน้ำของพระเจ้านะครับและถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณลงมาแตะท่านผมอยากจะเชิญท่านออกมานะครับฮาเลลูยาขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับอยากจะอวยพรพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ22บอกว่าพระพรของพระยาเวทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้เพิ่มความโศกเศร้าในพระพรนั้นดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องอย่างมากมายเหลือล้นให้พี่น้องเป็นพระพรแก่ครอบครัวแก่คริสตจักรแก่คนในเมืองของพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องพึ่งพระคุณของพระเจ้านำคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันในคำสอนครั้งต่อไปครับ